สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาสอนทำพานไหว้ครูนะคะวันนี้เราจะทำเป็นพานดอกไม้แล้วก็ผสมใบตองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันนี้นะคะแม่ลินใช้พานกว้างประมาณ16เซนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โอเอซิสเข้าไปในนี้นะคะเฉือนข้าวแบบนี้นะคะเพื่อให้โอเอซิสมันลงไปในพานได้นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เติมเข้าไปด้านข้างให้เต็มนะคะตอนนี้เราเฉือนโอเอซิสนะคะเรียบไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วให้เราใช้ลวดนะคะยึดไว้แบบนี้นะคะด้านข้างให้เราใช้เป็นเทปกาวนะคะแปะได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฐานชั้น2นะคะเราจะใช้ขนาดเท่ากับก้นพานนะคะก้นพานนี้จะประมาณ10เซนค่ะแบบนี้นะคะให้เรากดลงไปพอขึ้นรอยนะคะเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะนี่นะคะให้เราเฉือนออกตามรอยขอบที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้จะได้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปพับใบตองกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเย็บคอม้าแบบนี้นะคะให้ตัดใบตองนะคะความยาวประมาณ3เซนครึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราพับลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะพับทบครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งพลิกกลับมาพับลงนะคะแล้วก็พับไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้นะคะให้เราพับไว้หลายๆอันเลยค่ะพับเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่หนีบผ้าหนีบไปก่อนนะคะวิธีเย็บนะคะให้เอาซ้อนกันเข้าไปให้เอาซ้อนเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเย็บตรงนี้ก่อนจากนั้นนะคะให้เราบิดกรีบเข้ามาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เย็บต่อไปนะคะให้ใส่กรีบถัดไปเข้าไปค่ะเสร็จแล้วให้เราบิดขึ้นมาค่ะThank you.
จิ้มขึ้นมานะคะแล้วก็ปักลงไปใส่กรีบถัดไปค่ะบิดเข้าแบบนี้นะคะนี่นะคะให้เย็บไปเรื่อยๆนะคะจนได้เท่ากับที่เราสามารถล้อม OEC ที่เราตัดไว้ได้พอดีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะคะนี่นะคะด้านหน้าเข็มจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะใบตองที่เราเย็บคอม้าแบบนี้นะคะพันไปเลยต่อนี้ให้เราตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปในรูให้มันซ้อนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ใช้ตะปูหมุดนะคะยึดระหว่างใบตองกับ Oasis ไว้ค่ะระยะห่างของตะปูประมาณ 1-2 นิ้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอากรีบแบบนี้ติดนะคะให้ตัดใบตองนะคะความกว้าง4เซนค่ะวิธีพับนะคะให้พับเฉียงมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็พับเข้ามาให้ชิดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทบด้านที่เป็นอันเล็กเข้ามาพยายามทำปลายให้แหลมนะคะได้แบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนนะคะพับเฉียงลงมาด้านนี้พับทบลงมาให้ขอบชิดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้พับมาอีกหนึ่งครั้งจะได้แบบนี้ค่ะพับเฉียงลงมาแล้วก็พับด้านนี้ทบลงมานะคะเสร็จแล้วทบเข้าได้แบบนี้นะคะเอา3อันมาเรียงกันนี่นะคะให้ต่างระดับกันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเย็บแล้วตัดค่ะเวลาที่เราตัดนะคะพยายามตัดให้มันเท่ากันก็คือให้ใช้อันที่เราทำเสร็จแล้วอะอันแรกนะคะเป็นแบบแล้วเราก็ตัดให้เท่ากันนะคะในทุกๆอันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะติด2ชั้นชั้นละ9อันค่ะเวลาติดนะคะให้ติดชิดกดลงไปตรงนี้เลยนะคะตรงขอบนะคะให้ตรงกับได้ปิดตรงได้พอดีค่ะเสร็จแล้วให้ใช้หมุดนะคะปากลงไปนะคะชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปชั้นที่2นะคะชั้นที่2ให้เราติดสับหว่างกับชั้นแรกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะติดดอกบานไม่รู้โรยนะคะตรงด้านล่างค่ะวิธีติดนะคะให้ใช้ไม้จิ้มฟันหักแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเสียบเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะให้เริ่มเสียบตรงเหลี่ยมตรงนี้นะคะ1ดอกแล้วก็ด้านล่าง2ดอกต่อไปด้านบนค่ะไปตรงนี้นะคะเสียบแบบนี้นะคะสลับหว่างกันไปเรื่อยๆจนจบค่ะโอเ
เคค่ะตอนนี้แม่ลินติดดอกบานไม่รู้โรยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวชิ้นนี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวพานต่อค่ะสำหรับตัวฐานนะคะที่เราใส่โอเอซิสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะติดมัมสีเหลืองค่ะโอเคค่ะเราติดมัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้ใช้ไม้แหลมนะคะไม้แหลมหักแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปตรงนี้นะคะตูดของชั้นที่2นี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเสียบลงไปแบบนี้ค่ะกะให้ตรงๆนะคะแล้วเราก็จิ้มลงไปค่ะโอเคค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้ด้านบนค่ะด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะปักด้วยดอกกุหลาบสีชมพูนะคะให้ตัดก้านออกนะคะเหลือก้านประมาณ2นิ้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแซมด้วยดอกคัตเตอร์สีขาวเล็กๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนที่น้อยเกินไปก็แซมเพิ่มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลองทำกันดูนะคะ